สมัชชาจริยธรรมคุณธรรมมาจากไหนครับแล้วก็สภาปฏิรูปมาจากไหนครับไล่ปรองดองที่คุณกำลังจะพูดถึงอ่ะ9บวก5ใช่ไหมฮะมาจากไหนฮะไอ้9คนนี้คุณจะแต่งตั้งใครมาบ้างครับเดี๋ยวก็จะเห็นฮะหลายคนเนี่ยดีไม่ดีผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้ไม่เกิดข้อครหานินทาหรือว่ารายการเราจะถูกเล่นงานนะครับมาจากไหนฮะสภาพร้องคุณเนี่ยมาจากไหนฮะก็เลือกกันเองอีกเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับพลเมืองนี่ลองภาพขึ้นมานะครับจึงเป็นเรื่องที่ไม่จริงฮะคุณให้ความสำคัญกับพลเมืองฟังดูแล้วคล้ายๆจริงแต่ความจริงก็คือว่ากลุ่มคนของคุณที่คุณให้ความสำคัญนี่ในระดับเรือนพันเท่านั้นเองนะครับค่ะมีความสำคัญไม่แพ้นักการเมืองคืออะไรฮะก็พลเมืองเนี่ยค่ะมีความสำคัญไม่แพ้นักการเมืองถ้าหากให้มีความสำคัญไม่แพ้นักการเมืองนี่นะประชาชนต้องเป็นคนตัดสินชะตากรรมของนักการเมืองครับแปลว่าถ้าฉันชอบใจพวกคุณเนี่ยก็ขึ้นมาทำหน้าที่แทนฉันได้แต่ถ้าฉันไม่ชอบใจพวกคุณขึ้นมาทำหน้าที่แทนฉันไม่ได้อย่างเช่นถ้าฉันชอบใจพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็ขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดินได้แต่ถ้าฉันไม่ชอบใจพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้นะฮะมีความสำคัญไม่แพ้นักการเมืองแปลว่ายังไงครับผมไม่เข้าใจเลยนะอาจารย์วรศักดิ์อธิบายหน่อยสิครับเพราะว่าผมดูสิ่งต่างๆที่คุณเขียนนะฮะที่แช่มหน้านะสวเนี่ยนะสมัชชาปฏิรูปนี่นะฮะแล้วก็สมัชชาจริยธรรมคุณธรรมนะสมัชชาปรองดองแห่งชาตินี่นะเนี่ยมาจากการลากตั้งทั้งสิ้นเลยฮะแล้วคุณพยายามที่จะเนรมิตสิ่งที่เรียกว่าสมัชชาพลเมืองสภาพลเขาใช้ภาษาต่างกันสมัชชาพลเมืองและสภาประชาชนอะไรแบบนี้ถามว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าถามคำนี้ฮะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยถ้าเอาหลักประชาธิปไตยจริงๆต้องทั่วประเทศนะฮะแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้โหไอ้นี่ก็เลือกตั้งทั่วประเทศไอ้นี่ก็เลือกตั้งทั่วประเทศไอ้นี่ก็เลือกตั้งทั่วประเทศก็ใช่สิครับที่จริงเลือกตั้งทั่วประเทศเอาอย่างเดียวก็พอครับก็คือสสฮะแล้วให้ประชาชนนี่เขามีอำนาจสูงสุดก็คือว่าถ้าคุณคิดว่าไอ้พวกนี้จะมาโกงแผ่นดินนะก็ให้เขาเวลา2ปีสิครับ2ปีนี่เขาโกงแผ่นดินไม่ทันหรอกครับถ้าจะโกงกันจริงๆนะฮะโกงกันไปอย่างมากมายมหันตโลอะไรนี่นะฮะอย่างน้อยต้อง4ปีนะก็ให้เขา2ปีสิครับ2ปีให้ราษฎรเลือกใหม่2ปีให้ราษฎรเลือกใหม่นี่ไงฮะก็คือให้ความสำคัญพลเมืองและให้ความสำคัญของพลเมืองที่ไม่แพ้นักการเมืองฮะแต่สิ่งที่อาจารย์บอลศักดิ์เขียนนี่ไม่ใช่ฮะลากตั้งทั้งนั้นฮะลากตั้งมาจากกลุ่มคนเรือนพันฮะเพราะนั้นเนี่ยฟังดูเนี่ยคล้ายๆโอ้โหมันลื่นหูอ่ะค่ะนะมาจากนายอดีตนายกรัฐมนตรีมาจากอดีตประธานศาลฎีกามาจากอดีตประธานรัฐสภามาจากอดีตปลัดกระทรวงมาจากอดีตผู้บัญชาการเหล่าทัพมาจากคนดีๆเก่งๆทั้งนั้นนะฮะมาจากอะไรกลุ่มวิชาชีพปราชญ์ชาวบ้านอะไรอย่างงี้นะองค์กรวิชาชีพสมาคมวิชาชีพขอโทษเถอะครับแต่ละส่วนที่คุณพูดเนี่ยนะครับมันเรือนพันทั้งสิ้นนะฮะเรือนพันทั้งสิ้นนะแล้วคนสนใจเอาใจใส่จริงๆในกลุ่มหย่อมดังกล่าวนะฮะจริงๆเรือนร้อยฮะคุณแอนเข้าใจไหมฮะสมมติสมาคมคนเลี้ยงกุ้งกุลาดำนะฮะคุมคนได้ประมาณเรือนพันกี่พันก็ไม่รู้แต่ในนี้เนี่ยจะมีคนสนใจจริงๆประมาณเรือนร้อยสนใจนี่คือเอาใจใส่ในวิชาชีพของเขาเอาใจใส่ในการพิทักษ์สิทธิผลประโยชน์ของเขาเอาใจใส่ในการต่อสู้ทางการเมืองเอาใจใส่ในการปรับปรุงอะไรต่างเอาจริงๆนี่มีประมาณเรือนร้อยค่ะและในนี้เนี่ยจะมีหัวเขาเรียกหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเนี่ยเรือน10เพราะมันก็อยู่ในคนขาดอยู่ในพวกนี้และไอ้พวกนี้ขนาดนี้ส่วนใหญ่นี่นะส่วนไม่น้อยเลยนะเอาว่าส่วนไม่น้อยเลยนะล้วนแล้วแต่เป็นองคาพยพของกปปส.ทั้งสิ้นล้วนแล้วเป็นองคาพยพของ NGO ทั้งสิ้นเพราะ NGO เนี่ยเขาขยันในการทำงานพวกนี้เนี่ยเพราะราษฎรโดยทั่วไปเขาไม่มีเวลามาสนใจในเรื่องอื่นเขาต้องสนใจในการที่จะทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวเขาเพราะนั้นเวลาในการที่จะเอาไปใจใส่เอาใจใส่ในเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะมีน้อยยกเว้นคนที่มีฐานภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยมั่งคั่งพอสมควรนะฮะในชั้นของเขาเนี่ยในเลเวลของเขาเนี่ยเขาถึงมีเวลาส่วนเหลือมาใจใส่ส่วนรวมนะฮะเพราะนั้น NGO เนี่ยจึงไปตะคุบคนพวกนี้ไว้เยอะแล้วคนพวกนี้ว่าไปแล้วก็คือว่ามีความได้เปรียบในเชิงธุรกิจในทางเศรษฐฐานะเทียบกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการตะคุบอำนาจของเขาเหมือนกันมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีกิเลสครับยกเว้นพระอรหันต์นะฮะหรือไม่อริยบุคคล8สถานภาพเท่านั้นเองและถามว่าในโลกนี้มีอริยบุคคลที่ไหนบ้างครับโปรดบอกผมสักหนึ่งชื่อและยิ่งในประเทศไทยนี่ผมหาไม่เจอเลยครับจริงๆนะผมหาไม่เจอเพราะฉะนั้นที่คุณบอกว่าให้ความสำคัญพลเมืองมีความสำคัญไม่แพ้นักการเมืองมีเสรีภาพและความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองผมว่าไม่จริงฮะคือต้องพูดว่าในระดับไหนถ้าพูดว่าในระดับไหนนี่นะมันจะได้ชัดเจนผมต้องการระดับ67ล้านคนฮะแต่ของอาจารย์บวรศักดิ์นี่นะ
ถ้าจริงตามที่อาจารย์วรศักดิ์ว่าเนี่ยมันก็ในระดับเรือนพันเท่านั้นเองไม่ถึงเรือนหมื่นด้วยซ้ำไปให้อำนาจถอดถอนนักการเมืองเนี่ยเห็นไหมอำนาจถอดถอนนักการเมืองอยู่ที่สวฮะอำนาจมาจากการเลือกตั้งนะอำนาจถอดถอนนักการเมืองมาจากสมัชชาคุณธรรมเสรีธรรมนี่ก็มาจากการเลือกตั้งนะค่ะแล้วก็ผมยังไม่ทราบเลยนะฮะว่าสภาปฏิรูปจะมีอำนาจถอดถอนนักการเมืองหรือเปล่าก็จะเสนอพรบนักการเมืองที่ดีขึ้นมาค่ะนะแล้วเขียนอะไรต่างๆสอดแทรกไว้ในนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ท้ายที่สุดต้องไปผ่านสวเลือกตั้งอีกเพราะฉะนั้นอำนาจถอดถอนนักการเมืองมาจากเลือกตั้งฮะแต่จะมีตรงส่วนนี้ค่ะคุณหมอที่สมัชชาคุณธรรมเนี่ยเขาจะดูว่าสมมตินักการเมืองคนนี้ที่มีชื่อร้องมาหรือไปตรวจเจอเนี่ยนะคะพบว่ามีความผิดก็จะเอารายชื่อนี้ส่งไปให้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อที่จะนำไปสู่การถอดถอนก็เลยอ้างว่านี่ไงให้อำนาจประชาชนในการถอดถอนนักการเมืองได้ค่ะตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ยอกย้อนซ่อนเงื่อนมากถ้าคุณให้อำนาจอันนี้ไว้เนี่ยฟังดูผิวเผินเนี่ยดูเป็นเรื่องที่ดีมากวิเศษมากดีมากจริงใจมากทำให้ประเทศนี่แข็งแรงและเป็นการทำลายหรือป้องกันนักการเมืองเลวทรามได้มากแต่จริงมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการที่เล่นงานพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเอาสมมตินะฮะแล้วมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้นะสมมติมีรัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่นะฮะสมมตินะฮะเรียบร้อยเลยฮะรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่จัดการทุกเรื่องเลยเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมายเรื่องที่ทำด้วยอำนาจของรัฐธรรมนูญนี่โดนเล่นงานหมดทุกเรื่องนะฮะโครงการจำนำข้าวนี่ก็ทำตามอำนาจของรัฐธรรมนูญนะฮะโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ย2 ล้านล้านก็ทำตามอำนาจของรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วโครงการจัดการบริหารน้ำเนี่ย350,000 ล้านนี่ก็ทำไปตามรัฐธรรมนูญนะฮะค่ะแล้วเนี่ยถ้าสมมติรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะมีผมบังคับใช้ข้อออกมานะค่ะไอ้อย่างที่คุณว่าเนี่ยนะก็คือว่าให้สมัชชาคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาตินะไปสอดส่องดูว่านักการเมืองคนไหนเลวชั่วโกงนะสกปรกนะก็เลยตะคุบเอาไว้แล้วส่งให้ราษฎรเนี่ยตรวจสอบก็นี่เมื่อสมัชชาชุดนี้เป็นของพวกคุณทั้งหมดเนี่ยใช่ค่ะนะไอ้บรรดานักการเมืองที่มันมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเนี่ยแล้วเป็นสิ่งส่วนประชาไตยเรียบร้อยฮะทำอะไรไม่ได้ฮะดีไม่ดีวันแรกนะแถลงนโยบายปุ๊บเนี่ยบอกเลยคนนี้เนี่ยแถลงนโยบายในลักษณะที่ประชานิยมรัฐมนูลบอกว่าห้ามประชานิยมนะจัดการเลยอาจจะถูกแขวนไว้เลยใช่ค่ะเนี่ยก็กังวลอยู่ว่าที่เอาไปรอให้เลือกตั้งครั้งหน้าแล้วถอดถอนเนี่ยกลุ่มนี้โดนแขวนไว้หรือว่ายังดำรงปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะว่าเขาชี้ว่ามีมูลเท่านั้นเองนะฮะก็ทำอะไรไม่ได้ผมเชื่อนะเพราะขนาดนี้ผมยังไม่ดูไม่ได้ดูรายละเอียดเพราะว่ามีคนของพวกเขาเนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลาเขารักษาการไม่อยู่คือสมัชชาจริยธรรมนี่แหละคนคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าสมัชชาจริยธรรมคุณธรรมนี่ต้องเป็นยักษ์ที่มีกระบอง อย่าเป็นยักษ์ที่ไม่มีกระบองนี่ไงยักษ์ที่มีกระบองคือถ้าข้าพเจ้านี่ชี้บอกว่าคนคนนี้เนี่ยมีมูลหรือมีกลิ่นเนี่ยมีกลิ่นตุ่เท่านั้นเองนะไม่ยังไม่รู้ว่ามากเน่าหรือเหม็นนะตุ่มีกลิ่นตุ่แยกไว้ก่อนเลยเห็นไหมฮะพวกเขาก็มาแล้วแอนนันนายกไม่จำเป็นต้องเป็นสสประชุมปุ๊บเนี่ยนะฮะร่วมกันระหว่างสวเลือกตั้งกับสสที่มีการเลือกตั้งแน่นอนในสวเลือกตั้งมีจำนวนเท่าไหร่200ใช่ไหมฝั่งนี้มี450 450ถึง470ค่ะใช่ไหมฮะก็คือถ้าเอารวมกันนี่650เอา2หารเนี่ยนะฮะ650ก็300กว่าเขามี200แล้วนะฮะเขาชนะอีก100กว่าประมาณ140นะฮะเขาก็ตั้งนายกรัฐมนตรีได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องเป็นสสเพราะฉะนั้นนี่นะครับเอาไว้เป็นประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเอาไว้เป็นประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายขนาดที่ปไตยของอภิชนาธิปไตยชัดเจนค่ะนะรับรองการแก้ไขรัฐมนูลก็พวกคุณนั่นอ๋อนี่ไงฮะให้อำนาจประชาชนลงประชามติแล้วก็ที่มีแบ่งว่าจะมีแก้บแก้ไม่ได้แก้ยากแล้วก็แก้ได้บางส่วนซึ่งจะมีการให้ประชาชนเนี่ยมาลงประชามติในส่วนของแก้ยากข้อแรกนี่นะไอ้แก้ไม่ได้นี่นะคุณเอาอะไรแก้ไม่ได้ครับก็หมวดที่เป็นกันอยู่อะค่ะคือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอะค่ะแล้วก็อันนั้นเราไม่ว่าเพราะว่ามี2ข้อนี่แก้ไม่ได้อยู่แล้วใช่2ข้อนั้นนะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่แก้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะอันที่2ก็คือว่ารูปแบบของรัฐคือเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวอันแบ่งแยกไม่ได้นี่แก้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ะนะผมเกรงว่ามันจะขยายความเพิ่มเติมสิครับเช่นสวลากตั้งนี่นะแก้ไม่ได้นะสมัชชาจริยธรรมคุณธรรมนี่แก้ไม่ได้ค่ะนะหรือไม่ถ้าแก้ได้ก็ให้แก้ยากก็ท่านดูสิครับรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยอนุญาตให้แก้ได้ในมาตรา291นะสุดท้ายเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมาวินิจฉัยว่าแก้ไม่ได้ครับเขาบอกว่าเป็นอำนาจในการพิทักษ์สิทธิรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญฉบับ50เนี่ยจากการลงประชามติชนะกัน14-10ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันกลับตาลปัดนะค่ะเขาบอก14เห็นด้วย10ไม่เห็นด้วย14รับรอง10ไม่รับรองแต่14ที่รับรองนี่นะฮะ
สักแต่ว่ากากาไป 30% ฮะเพราะอยากจะให้รัฐบาลสุรยุทธ์จุรานนท์พ้นไปอยากให้รัฐบาลคณะรัฐประหารพ้นไปอยากให้รัฐประหารพ้นไปอยากให้รัฐนูนชั่วคราวพ้นไปเขาเลยสักว่าแก้กา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 รับรองไป 30% เพราะมีบอกด้วยว่าให้รับไปก่อนแล้วก็ให้แก้ทีหลังในส่วนนี้ก็เลยกาไปด้วยสักแต่ว่ากากาไปเพราะนั้น4ล้านคนนั้นสักว่ากากาไปคนที่สักว่ากากาไปคือไม่เห็นด้วยฮะแต่สักว่าเอ้ยเอาหน้ากาไปก่อนเถอะฉันเอ้ยกูกำกืนน่ะกาไปกำกืนกาไปฮะ4ล้านต้องมาบวก10นะเพราะ14เนี่ยไม่รับรองนะครับแต่ว่ามันปรากฏอย่างเงี้ยสักว่ากากาไปคือมีสถานการณ์บังคับมีปืนด้วยนะฮะมีทหารเนี่ย4หรือ5คนหรือ3คนเนี่ยถือปืนไปทุกหมู่บ้านฮะผมยืนยันฮะเพราะว่าตรงข้ามคลินิกผมตรงเกษตรเนี่ยมีสลัมขนาดใหญ่นี่มีทหาร3คนลาดตระเวนทุกวันบังคับให้ราษฎรเนี่ยนะฮะไปลงมติรับรองครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยฮะคงกฎอัยการศึกอยู่ในหลายพื้นที่ในตอนนั้นถูกไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นรับรองการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างฉบับนี้นะผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมนะผมกำลังสงสัยอยู่นะกำลังทำแม่งอยู่ว่าการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับที่ทำลายประชาธิปไตยเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าสิ้นเชิงนี่นะทำลายประชาธิปไตยที่อาจจะกล่าวได้ว่าเกือบจะสิ้นเชิงเพราะยังหลงเหลือส.ส.มาจากการเลือกตั้งแต่สอดแทรกเข้าไปก็คือต้องนับแบบเยอรมันเพื่อสร้างหลักประกันบอกว่าพรรคใหญ่จริงๆนี่ไม่แข็งแรงมีแต่พรรคเล็กเบี้ยวอะไรก็แต่แล้วกว่าจะลงสมัครได้ก็ต้องผ่านกลไกเยอะแยะมากมายคุณสมบัติต้องห้ามนู่นนี่นั่นนะคะต้องยืมแสดงบัญชีทรัพย์สินต้องแสดงบัญชีอะไรนะภาษีย้อนหลัง3ปีโอ้โหกลไกเยอะแยะมากการเมืองก็สมัครได้นะแล้วส.ส.ไม่ต้องปฏิบัติไปตามมติของพรรคนะแล้วก็ส.ส.โหวตยังไงก็ได้พรรคสั่งการอะไรต่างๆไม่ได้นี่เรียกว่าประชาธิปไตยเลยฮะเพราะนั้นผมเรียกว่ารัฐนูญฉบับที่ทำลายประชาธิปไตยเกือบจะสิ้นเชิงนะใช้คำว่าเกือบจะสิ้นเชิงเนี่ยเขาจะพาไปทำประชามติฮะคราวนี้เวลาพาไปทำประชามตินี่นะฮะคุณสามารถที่จะกาได้แค่รับรองหรือไม่รับรองใจผมนี่นะผมอยากให้บอยคอตการประชามตินะใจผมนะแต่ถ้าใครก็ตามเนี่ยไปสู่คูหาซึ่งแล้วแต่สิทธิ์ของท่านนะผมอยากจะให้ท่านกาไม่รับรองฮะเหตุผลเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังร่างๆกันอยู่เนี่ยนะก็ขณะนี้คลอดเขาเรียกเวอร์ชันแรกนะร่างแรกคลอดออกมาแล้วอาจจะส่งไปให้สปช.อีกสปช.แล้วส่งกลับมาแล้วมีการอภิปรายอย่างเงี้ยอาจจะมีเวอร์ชันที่2หรือจะมีเวอร์ชันที่3แต่ผมเชื่อว่าหลักการใหญ่ๆเนี่ยไม่เปลี่ยนดังนั้นเนี่ยผมสำหรับผมเนี่ยเห็นว่าแก่นแท้ของรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างกันอยู่เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทำลายประชาธิปไตยลงไปเกือบจะโดยสิ้นเชิงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับอภิชนาธิปไตยรับสร้างรัฐข้าราชการขึ้นมานะราษฎรไม่มีอำนาจทางการเมืองเกือบจะสิ้นเชิงนะมีบ้างเป็นองค์ประกอบเท่านั้นเองเพราะนั้นนี่ถ้าจะต้องไปกานะกาไม่รับรองนะกาไม่รับรองหนึ่งก็คือไม่ไปกาสองก็คือกาไม่รับรองนะผมเสนอความเห็นประกอบการพิจารณานะครับเพราะที่เขาบอกว่าให้รับรองการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าในอนาคตหรือเปล่าแล้วก็ใครจะไปเสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็การรับรองจะทำยังไงครับเพราะมันมีกระบวนการเยอะแยะนะมันอยู่ที่การเขียนด้วยนะเพราะในปี50เขาเขียนไว้เลยนะประชามติเนี่ยทำได้ครับแต่ต้องทำในสิ่งที่ไม่ผิดต่อรัฐธรรมนูญนะครับภาษาเขาละเอียดกว่านี้นะภาษาเขาไพเราะกว่านี้แต่ความหมายก็คือว่าให้ทำประชามติได้ในสิ่งที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทั้งนั้นก็แปลว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ฮะมันต้องไปดูอีกทีนะครับที่อาจารย์โบสักเขียนอย่างนี้นะเอาเข้าจริงๆนี่จะแก้ไขได้ไหมฮะเพราะรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยอนุญาตให้แก้ได้โดยผ่าน291สสสวแล้วประชามตินี่นะทำไม่ได้เลยนะฮะเพราะประชามติทำได้เฉพาะในประเด็นที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเพราะไปทำประชามติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผิดตั้งแต่ต้นเลยพวกคุณมีกบฏแล้วฮะเพราะเขาเขียนไว้นะฮะทำประชามติได้เฉพาะในสิ่งที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้วนอกจากนี้ยังเขียนลึกซึ้งไปกว่านั้นนะคือประชามติจะนับว่าเป็นผลได้ก็ต่อเมื่อนี่นะฮะรับรองเกินกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ของผู้มีสิทธินะฮะในวันนี้46ล้านฮะประมาณนะ46ล้านดังนั้นเนี่ยจะถือว่ารับใช้ได้นี่นะฮะจะถือว่าใช้ได้เนี่ยก็คือต้องมีการรับรองนะรับรอง23ล้านบวก1เสียง23ล้านบวก1เป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าไปดูสถิติในการเลือกตั้งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะใช้เสียงมากที่สุดใน 70% 7428นะฮะประมาณ30ล้านคนหรือ28ล้านคนแล้วท่านคิดดูสิครับว่าใน30ล้านคนหรือ28ล้านคนจะมาการับรองเนี่ยเกินกว่า23ล้านเป็นไปได้ไหมครับ
มันเป็นไปได้ยากมากเพราะนี่อาจารย์บอลศักดิ์พูดมาพูดดูให้มันโก้ให้มันหรูฮะแต่ความจริงไม่ใช่อย่างที่เขาว่ามาครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมต้องมาดูดีๆนะคะในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่เป็นเพียงบางส่วนนะคะที่เราหยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นการแต่เดี๋ยวภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงนะคะและในวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันตัดสินชี้ชะตารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะ